ผู้ผลิตสินค้าแฟชั่นและอุปกรณ์กีฬารายใหญ่จากสหรัฐอย่างไนกี้ตอนนี้ไม่ต่อสัญญาของแฟรนไชส์รายใหญ่ที่สุดในรัสเซียแล้วนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นค่ะถึงสัญญาณการถอนธุรกิจออกมาจากรัสเซียนะคะในท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนค่ะไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดของไนกี้กันนะคะสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไรกันบ้างเพราะว่าในช่วงเวลานี้แน่นอนล่ะความขัดแย้งยังคงยืดเยื้ออยู่ล่ะคุณผู้ชมหนังสือพิมพ์เวโดมอสตี้ของรัสเซียเขารายงานนะคะว่าไนกี้บริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬารายใหญ่จากสหรัฐไม่ต่อสัญญากับผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์หรือว่าแฟรนไชซี่รายใหญ่ที่สุดในรัสเซียค่ะโดยไนกี้เขาระบุเมื่อวันที่3มีนาคมนะคะบอกว่าจะระงับการดำเนินงานชั่วคราวในร้านค้าทั้งหมดที่ไนกี้เป็นเจ้าของค่ะหลังจากที่รัสเซียปฏิบัติการทางทหารในยูเครนและก็ระบุด้วยนะคะว่าร้านที่ยังคงเปิดอยู่ดำเนินการโดยคู่ค้าอิสระค่ะสื่อรัสเซียรายงานนะคะว่าทิคอนสมีคอฟค่ะเป็นประธานบริษัท Inventive Retail Group นะคะซึ่งก็บริหารร้านค้าแบรนด์ไนกี้ในรัสเซียผ่านบริษัทในเครือคือ Up and Run บอกเลยว่าไนกี้ไม่ได้ส่งสินค้าไปยังรัสเซียแล้วนะคะ oh, ประธาน IRG ระบุในจดหมายที่ส่งถึงพนักงานบอกว่าเนื่องจากสินค้ากำลังจะหมดบริษัทก็เลยจำเป็นต้องปิดสาขาทุกแห่งภายใต้แบรนด์ไนกี้ค่ะโอ้โหนี่ฉันอยู่ในรัสเซียและถ้าสมมุติแบบเป็นสาวกของไนกี้นี่ปาดน้ำตาอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมจะมีครอบระบุด้วยนะคะว่าบริษัทเริ่มต้นธุรกิจร่วมกับไนกี้เมื่อปี2555ค่ะโดยสร้างเครือข่ายร้านค้าที่ดีที่สุดในรัสเซียแต่ก็จะต้องจบลงในปีที่10จากสถานการณ์ที่ธุรกิจไม่สามารถดำรงอยู่ได้นะคะทั้งนี้ Up and Run มีร้านไนกี้รวม37แห่งทั่วรัสเซียตั้งแต่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปจนถึงโนโวซิเบิร์กนะคะแล้วก็เว็บไซต์ของบริษัท28ร้านยังคงเปิดอยู่นะซึ่งสื่อรัสเซียยังอ้างข้อมูลจากสำนักงานสิทธิบัตรของรัสเซียด้วยว่าไอ้ข้อตกลงแฟรนไชส์ระหว่างไนกี้และ Up and Run รวมถึงแฟรนไชส์อื่นๆทั้ง A3 Sport แล้วก็ยาจะหมดอายุ26พฤษภาคมอ้าววันนี้นี่น่ะถูกไหมทั้งนี้ไนกี้พยายามที่บอกว่าเว้นระยะห่างกับรัสเซียหลังเกิดสงครามนะคะเช่นเดียวกับแบรนด์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น Starbucks ที่ล่าสุดประกาศถอนธุรกิจจากรัสเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะไม่มั่นใจว่านี่เป็นแรงกดดันอะไรหรือเปล่าด้วยนะแต่ที่แน่ๆว่าคือหมดอายุวันนี้เพราะเรื่องพวกนี้มันคือลิขสิทธิ์นะคะคุณจะไปขายสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะคะโอ้โหนั่นสิไปอีก1เหรอคะไปอีก1เนาะหลังจากดำเนินธุรกิจมากว่า10ปีเลยใช่ไหมเดี๋ยวติดตามกันดูคือตอนนี้ที่มีอยู่ก็จะเป็นแฟรนไชส์ที่เป็นท้องถิ่นค่ะแต่ถ้าเป็นแฟรนไชส์แบบว่าขนาดใหญ่นะที่ซื้อลิขสิทธิ์มาค่ะก็ไนกี้เขาไม่ได้ส่งสินค้าให้แล้วก็คือไม่มีไงคะปิดร้านแล้วแหละขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ